สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาที่หมู่บ้านบ่อสำราญอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็มาเยี่ยมคุณบำรุงดอกชะเอมคุณบำรุงเนี่ยเขาเป็นลูกค้าซื้อกล้วยไม้ผมประจำเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำเกษตรผสมผสานผสมผสานยังไงเขาบอกมีทุกอย่างเลยปลูกกล้วยไม้เลี้ยงวัวเลี้ยงหนูทำอินทผลัมปลูกฝรั่งเลี้ยงไก่เลี้ยงนกปลูกกล้วยไม้ด้วยไปดูเขาซิว่าเขาทำอะไรบ้างอะมาจอดรถหน้าบ้านเขาแล้วนะครับเนี่ยบ้านเขาก็ร่มรื่นดีทีเดียวนี่โอ้สวัสดีคุณบำรุงดอกชะเอมสวัสดีครับมาเยี่ยมถึงบ้านโอ้โหมาดูก่อนนี้ว่าต้นไม้เยอะมากเลยเนี่ยมีอะไรมั่งมาดูก่อนนี่ครับบ้านคุณบำรุงเขาเนี่ยมีต้นไม้อันนี้อะไรครับเอื้องอะไรเนี่ยเอื้องสายครับเอื้องสายที่ซื้อพี่มาใช่ไหมเนี่ยครับแล้วออกดอกดีไหมออกดอกดีครับดอกดอกดีโอ้ดอกดอกดีนะโอ้มีธุรกิจเยอะแยะเลยมีทั้งนี่ไอ้บ่อเล็กๆนี่อะไรเนี่ยบัวครับบัวฝรั่งบัวฝรั่งเหรอครับนี่ปลูกไว้ขายหรือปลูกไว้ดูเองเนี่ยอันนี้ไปขายครับขายเหรอครับโอ้คุณลุงพูดดังๆหน่อยนะเดี๋ยวคนทางบ้านผมไม่มีไมค์ขายบัวฝรั่งนี่ขายกระถางเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้20 บาทเองครับโอ้20 บาทเองเหรออุ้ยถ้าคนเขาซื้อคุณจะส่งไปไงเนี่ยฮะส่งได้นะก็น่าจะต้องส่งเฉพาะต้นครับอ๋อส่งเฉพาะต้นนะไม่ได้ส่งไปทั้งกระถางนี้ใช่ไหมครับก็ต้องทำเป็นตุ้มดินไปใช่ไหมครับโอ้คุณบำรุงได้ข่าวว่าเลี้ยงหนูพุกด้วยเหรอคือพี่แปลกใจมากเลยพาไปดูหนูพุกหน่อยดิครับหนูพุกที่มันอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยนะครับเอาก่อนจะไปดูหนูพุกมีนกขุนทองด้วยมีนกขุนทองแล้วมีนกอะไรอีกเนี่ยนกแก้วครับนกแก้วพูดได้ไหมเนี่ยได้ครับเออลองเรียกมันพูดหน่อยดิแก้วจ๋าหรือมันต้องสำเนียงสุพรรณตัวนี้น่าจะตื่นครับตัวนี้ตื่นอ๋อเหรอมันตื่นบ่อยอ่ะไปดูหนูพุกเออหนูนาเนี่ยนะครับหนูที่มันทำลายไร่อ้อยเนี่ยนะครับนี่เลยครับแล้วคุณเอามาเลี้ยงครับเอามาเลี้ยงเออแถวสุพรรณหรือเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศเขาก็ชอบกินกันนะเออเขาว่ามันโปรตีนสูงอ่ะมันโปรตีนราคาถูกหรือราคาแพงอ้าวอันนี้เปิดโอ้มันหนีเข้าแล้วเดี๋ยวผมต้องนี่ก็คือบ่อเลี้ยงหนูพุกครับใช้บ่อซีเมนต์ลองเปิดดูที่มันมีตัวหน่อยดิมีกี่บ่อเนี่ยคุณบำรุงนี่มีอยู่40 บ่อครับ40 บ่อครับอันนี้มีทั้งแม่พันธุ์มีทั้งหมูไอ้หนูขุนเหรอครับลองเปิดดูดิลองเปิดดูดิว้าวมันมืดๆแล้วมันจะมองเห็นแสงมั้ยเนี่ยมันจะมองเห็นตัวมันมั้ยอันนี้ไม่น่าจะแอบอยู่อันนี้นู่สวยงามนู่เผือกอ๋อหนูเผือกอ่ะโอ้อันนี้ได้ข่าวว่ามีหนูแม่ลูกอ่อนด้วยครับไหนข้างนี้ต้องไฟฉายไหมต้องมีไฟฉายไหมไม่เดี๋ยวผมรอไฟฉายก่อนผมหยุดกล้องก่อนคุณบำรุงไปเอาไฟฉายมาแล้วลองมาส่องดูสิโอ้อ้าวนี่ครับท่านผู้ชมโอ้อุ้ยอันนี้พ่อแม่อ๋อนี่มันเป็นพ่อแม่มันเหรอในลูกนี่โอ้เดี๋ยวนี้เขาส่องไฟให้มันเห็นชัดๆหน่อยดิอ๋อนี่ครับเนี่ยคือหนูพุกแล้วนี่คือนี่ตัวลูกนี่ตัวลูกมันอ่ะแล้วในหนึ่งบ่อเนี่ยนะครับเลี้ยงกี่ตัวฮะเนี่ยแม่สองพ่อหนึ่งแม่สองพ่อหนึ่งแล้วอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงมันคืออาหารหลักก็คือใช้อาหารหมูแล้วก็ประเภทพืชผักพวกยาข้นอ๋อใช้อาหารหมูแล้วก็ผักหญ้าขนก็เอาใส่ลงไปในนี้เลยครับแล้วเราจะจับขายตอนยังไงเนี่ยถ้าเราค่ายเนื้อเราก็เลี้ยงก็ประมาณ3เดือนคัดแยกไปรวมเนี่ยจะพ่อแม่ไป3เดือน3เดือนก็จะได้ประมาณสัก3ตัวโลกว่า3ตัวโลกว่าครับโอ้แล้วก็เอาไปส่งทั้งตัวหรือเราต้องแล่เนื้อขายไปส่งครับส่งทั้งตัวโอ้เหรอมีคนรับซื้ออยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยมีครับโอ้อันนี้คือมีกี่บ่อฮะเนี่ยแล้วอันนี้ขวดข้างๆนี่คืออะไรเนี่ยให้น้ำครับอ๋อให้น้ำแล้วน้ำมันไหลลงไปไงอ่ะนั่นก็ทะลุมันทางนี้อ๋อน้ำมันทะลุมาทางนี้อ๋ออ๋อครับนี่ครับก็คือเขาให้น้ำเป็นแบบนี้เอาน้ำมันจะแล้วเราต้องคุมระดับน้ำยังไงไม่ต้องคุมครับเพราะว่าปากขวดจะคุมเองพอยุบขึ้นมาบอลลูนตรงนี้มันก็จะพอดีโอ้อ๋อโอเคโอเคโอเข้าใจละเข้าใจละเขาตั้งอ๋อนี่ไงนี่ครับเนี่ยนี่หนู
มันเชื่องเนาะครับเชื่องโอ้เชื่องคือถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้คือหนูลองพูดถึงคุณสมบัติของหนูหนูพุกสิมันไม่สกปรกใช่ไหมคนบางบอกว่าไม่สกปรกไม่มีกลิ่นเหม็นเหรอคือเวลาพี่นึกถึงเนื้อหนูพี่ก็จะนึกถึงหนูที่มันวิ่งอยู่ตามท่อถังขยะ อันนี้คนเลยพันเลยไหมครับครับอันนี้ไม่ใช่คือเป็นหนูนาหนูนาคือถ้าเขาจับตามบ้านนอกนี่ก็คืออยู่ตามไร่อ้อยตามทุ่งนาใช่ไหมครับมันกินรากอ้อยกินข้าวเปลือกครับกินข้าวเปลือกกินอ้อยกินพึกต้นไม้พึกหญ้าเนี่ยโอ้ครับครับครับโอ้มันก็คือเป็นหนูสะอาดนะเนื้อมันก็นะโปรตีนมันก็เป็นอาหารลองดูหมอในบ่อยที่บอกว่าเพาะลูกอ่อนไว้ที่นี่ครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมถ้าลองเปิดทั้งหมดเลยได้ไหมครับลองให้มันเป็นแสงธรรมชาติดิคือมันจะเห็นธรรมชาติเพราะว่าคือเราไม่ต้องส่องไฟหรือส่องไฟไปที่ขอบบ่อย่างนี้ดีกว่าเพราะงั้นถ้ากดส่องไฟไปที่ตัวตรงๆจะเห็นครับโอ้มันดุเหมือนกันนะมันโง่เนี่ยมันในน้ำมันจำกลิ่นเหรอโอ้มันจำกลิ่นเอาเหรออ๋อคือมันไม่ต้องใช้สายตาโอ้มันจำกลิ่นเอานะโอ้ยอันนี้ไหนลูกอ่อนมันอยู่ไหนลูกโตแล้วสุดเท่าเมื่อกี้โอ้เนี่ยลูกมันโอ้แล้วมันกินกันเนี่ยเคยคนเลี้ยงนี่เคยโดนมันกัดมั้งไหมเนี่ยที่ครั้งแรกก็เคยแต่พอเขาอยู่มาแล้วเชื่องแล้วก็จำกลิ่นได้แล้วก็ไม่กัดแล้วโอ้มันจะจำกลิ่นเราได้ครับจำกลิ่นของอาหารได้พูดตรงๆอ่ะเนี่ยมีทั้งหมดกี่บ่อ25บ่อ25บ่อครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องเลี้ยงหนูพุกนี่รายได้ก็รายได้โอเคใช่มั้ยครับโอเคครับรายได้เรียกว่าโอเคดีกว่านะอันนี้ก็เป็นธุรกิจเลี้ยงหนูพุกนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วคุณบำรุงมีตอนนี้คือมีเนื้อหนูพุกขายหรือมีพันขายหรือมีพ่อมีแม่ขายหรือยังไงช่วงนี้ก็มีช่วงนี้โน่มันยังขาดอยู่อ๋อหนูอุ้ยขนาดขาดตลาดเลยเหรอครับโน่ยังขาดอยู่ไอ้ที่เขาขายกันข้างถนนสายสุพรรณกรุงเทพอ่ะคือหนูพวกนี้ป่ะใช่นั่นแหละก็ส่วนหนึ่งมาจากนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาฆ่าดักตำไรอ้อยตำไรอ้อยเนี่ยตำไรอ้อยตำทุ่งนานะครับโอ้เขาก็หาเอาแบบนี้อ่ะนอกจากอ่ะดูธุรกิจหนูพุกแล้วเดี๋ยวคุณบำรุงพาผมไปดูอะไรอีกมีใครข่าวมีเลี้ยงนกครับมีนกแก้วอ๋อมีนกแก้วเอาไปดูนกแก้วเขากินชีสนี่ครับโอ้นกแก้วมันเชื่องไหมเนี่ยโอ้เยอะอยู่นี่โอ้มีหลายพันเลยเหรอครับหลายพันมีพันอะไรบ้างอกแดงนี่ขิมสันขิมสันครับแล้วอกส้มสีส้มนี่สันคอนัวอะไรนะสันคอนัวสันคอนัวครับแล้วก็อะไรนน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 อีกอันนี้ปีนเจ็ดซี่ปริ้น7สีปริ้น7สีครับรุ่นพันมองตัวแก้วพันมองพันมองโอ้มีหลายพันนะครับอ๋ออันนู้นพันเซเนกันพันเซเนกันครับโอ้เยอะเลยอ่ะแล้วตอนนี้มีลูกขายใช่ไหมตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่ออกมาในกล่องนี้อ๋อลูกอยู่ในกล่องนี้นะครับมีพันกินชีสชินนามอนพันอะไรนะชินนามอนชินนามอนครับกินชีสชินนามอนโอ้แล้วก็พายแอปเปิ้ลพายแอปเปิ้ลโอ้ชื่อยังขนมเลยโอ้แล้วก็ฮอกคาเทลฮอกคาเทลครับขายไอ้ไหนแพงที่สุดอ่ะคู่ไหนแพงที่สุดอ่ะที่แพงก็น่าจะเป็นมองมองเหรอครับขายเป็นคู่เท่าไหร่ขายเป็นตัวแล้วก็ตามใจด้วยครับแต่ละตัวแต่ละไซส์อ่ะลองบอกราคาที่ว่าแพงที่สุดตัวนึงเท่าไหร่ครับถ้าเป็นลูกป้อนก็ 4,000 ตัวละ 4,000 ครับแล้วที่ถูกที่เขานิยมเลี้ยงกันเนี่ยนี่ก็กินชีสนี่ก็ตัวนึง 1,000 กว่าบาทอ๋อ 1,000 กว่าบาทกรีนอะไรนะกรีนชีสอ่ะกรีนชีสโอ้แล้วเวลาเขาซื้อเนี่ยส่งไปยังไงครับเขาซื้อก็เดี๋ยวมักจะเข้ามาซื้อที่บ้านแล้วอ๋อเขาจะมาเอาที่บ้านอ๋อนั่นไม่ได้ส่งไปทางขนส่งแล้วเดี๋ยวมันไปตายคาลังนะโอเคก็มีนี่แหมมีนกขายอีกต่างหากอ่ะได้ข่าวมีวัวอีกหรืออะไรนอกจากนอกจากหนูนกหนูแล้วก็มีไก่ชนอ๋อไปดูไก่ชนไปดูไก่ชนอ่ะปะพาไปดูไก่ชนอันนี้มันร้องเรียกร้องอะไรกันเนี่ยเวลาเดินผ่านมันจะร้องเคี้ยวเจ้าอ๋อร้องตกใจ
อันนี้เลี้ยงปลาด้วยโอ้โหมีเยอะอ๋อครับครับเนาะอ่ะไปดูไก่ชนโน่นอยู่กับเรียกว่าสิงสาราสัตว์เนาะเพาะพันเองด้วยป่ะเนี่ยครับเพาะพันเองครับเพาะพันเองนี่ไงนี่ไก่ชนไต้พันพม่าไก่ชนพม่าเขาว่ามันตีเก่งใช่ไหมครับโอ้มีไก่พระนเรศวรไหมเนี่ยที่ตีกับพม่าเนี่ยไม่มีเลยอ๋อโอ้นี่ไก่ก็มีไก่ชนขายอีกแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอินทผลัมเหรอครับป่ะพาไปดูสวนอินทผลัมหน่อยโอ้คุณบำรุงนี่เขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานจริงๆท่านผู้ชมมีทุกอย่างอันนี้คอกวัวใช้คอกวัวขุนนี่ตอนกลางวันนี่วัวไปไหนในปล่อยไปในสวนอ๋อปล่อยไปในสวนนะโอ้ก็คือเรียกว่าในเนื้อที่ 7-8 ไร่เนี่ยนะทำได้ทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเล้าไก่ธรรมชาตินะครับก็เลี้ยงไก่เขาเรียกอะไรนะไก่บ้านด้วยใช่ไหมไก่ชนไก่บ้านโอ้ไก่ชนไก่บ้านอันนี้สวนอินทผลัมพันอะไรในอินทผลัมเนี่ยพันเล็กๆนัวแล้วก็พันฮัตสวีพันอะไรวี่ๆนะฮัตสวีฮัตสวีครับโอ้นี่มันมีลูกอยู่ที่ต้นนี่นะแล้วก็พัน KL1 KL1 ครับนี่กินได้ยังเนี่ยอันนี้พอเลือกกินได้นะครับลองหยิบมาให้ลองหยิบชิมมันจะติดฝาถึงได้ไม่ได้ค่ายเลยโอ้สุกไม่เยอะนี่มันเริ่มสุกหรือยังเนี่ยเริ่มเลยแหละโอ้ครับมาอืมก็โอเคนะมันหวานหวานฝาดฝาดใช่ไหมอันนี้ครับอืมอินทผลัมนี่มีกี่ร้อยต้นเนี่ย200ต้นครับ200ต้นครับมีมะม่วงด้วยมะม่วงแล้วก็มะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงมันมีอยู่ปลูกไว้7ไร่พันอะไรมั่งมีโชคอนันต์มันเป็น9แก้วขมิ้นดอกไม้ที่ทองดอกไม้เบอร์4เยอะเลยแล้วก็นึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออกอ่ะไปดูฝรั่งเนี่ยมีฝรั่งอีกต่างหากฝรั่งนี่พันตุยมี่พันอะไรนะตุยมี่กุยมี่สุยสุยมี่สุยมี่ใส่น้ำผึ้งอ่ะอ๋อใส่น้ำผึ้งเหรอครับมีแก่พอให้ชิมได้ยังเนี่ยน่าจะพอมีบ้างลงเลือดอยู่บ้างอ่ะก่อนที่จะไปดูคุณบำรุงไปเก็บฝรั่งโอ้มีกิ่งฝรั่งขายด้วยนี่ครับมีนี่มีพันฝรั่งอินทผลัมแล้วก็กิ่งพันมะขามเทศมีค่ายไหนมีกิ่งพันธุ์มะขามเทศด้วยเหรอครับครับอยู่ล่างบ้านโอ้มะขามเทศกิ่งฝรั่งนี้ขายกิ่งเท่าไหร่เนี่ยล่างนี้ขายกิ่งละ40บาทนี่โอ้เหรอแล้วกิ่งมะขามเทศอ่ะมะขามเทศก็40บาทเหมือนกันอ๋อ40บาทเหมือนกันพวกนี้ส่งทางขนส่งได้นะน่าจะได้เอาเป็นว่ามาสวนคุณบำรุงนี่นะซื้อฝรั่งซื้อมะขามเทศซื้อนกซื้อหนูซื้อวัวซื้อไก่ครบยังเนี่ย ซื้อควายมีควายมั้ยควายไม่มีครับอ๋อควายไม่มีนี่อ่ะลูกนี้ดูที่กินได้ยังแล้วอินทผลัมเนี่ยได้ขายบ้างยังเนี่ยก็ได้ขายมาโอ้ลูกมันไม่ค่อยโตใช่ไหมหรือลูกมันเท่านี้โตครับลูกโตแต่นี่ลูกนี้ไม่ต้นนี้ไม่ลองลองกัดให้ผมดูเลยผมไม่เป็นไรผมรสชาติเป็นไงเอาได้ใช่ไหมหวานกรอบอร่อยหวานกรอบอร่อยเจ้าของพูดเจ้าของสวนพูดเองก็ต้องหวานกรอบอร่อยอ่ะผมกินมั่งมาชอบแบ่งไหมไม่เป็นไรผมกินอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเจ๋งจริงๆไงเอาได้นี่หวานกรอบอร่อยมีฝรั่งมีวัวนี่ที่นี้ทั้งหมดใช้ที่กี่ไร่ที่ปลูกผลไม้นี้3ไร่เหรอครับอันนี้3ไร่แล้วถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมเขาสนใจเนี่ยอยากจะมาเที่ยวชมคุณบำรุงยินดีต้อนรับไหมเนี่ยครับมาได้เลยครับมาได้เลยครับมาซื้อนกซื้อหนูมาเที่ยวเฉยก็ได้มาเที่ยวเฉยก็ได้อ่ะมีอะไรขายบ้างเนื้อบอกมาเลยอ่ะเป็นส่วนให้ความรู้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างนี้ผมจะซื้อแม่พันธุ์มาแค่อย่างละ3กิ่งเท่านั้นผมมาขยายเอาเองเหรอนี่ฝรั่งอย่างฝรั่งนี่ผมซื้อมา3กิ่งพันธุ์แล้วผมมาขยายเอาปลูกได้ขยายได้160กว่ากิ่งเหรอครับแล้วมะขามเทศน่ะปลูกไว้ตรงไหนมะขามเทศอยู่ล่างบ้านครับซื้อมากี่กิ่งมะขามเทศซื้อมามัน
ห้ากิ่งมั้งห้ากิ่งแล้วผมก็มาขยายตอนนี้ได้เท่าไหร่ละตอนนี้พื้นที่มันเต็มขยายได้ประมาณสัก60แล้วทุกอย่างเนี่ยให้ผลผลิตหมดแล้วครับให้ผลผลิตหมดแล้วอย่างมะขามเทศนี่ขายกิโลเท่าไหร่มะขามเทศมันแล้วแต่ช่วงนั้นก็มันมี60 80แล้วอย่างฝรั่งเนี่ยครับกิโลเท่าไหร่ฝรั่งนี้ผมขายแค่20บาทเองโห20บาทแล้วหนูขายเป็นตัวนกขายเป็นตัวแล้วมีอะไรขายอีกกล้วยไม้มีขายยังกล้วยไม้ยังไม่มีเลยกล้วยไม้ยังไม่มีเอาไว้ดูเองก่อนนะเพิ่งเริ่มทําเพิ่งเริ่มทําแล้วก็วัวนี่ขายมั้ยเนี่ยพันวัวเนี่ยวัวนี่ถ้าขายต้นใจก็ขายเหรอพันอะไรวัวอันนี้เป็นลูกผสมบามันผสมไทยใหญ่เงี้ยโอ้เหรอแล้วผสมบาซินเป็นลูกกระทบเรียกลูกกระทบอ๋อลูกกระทบครับแล้วผมซื้อจะมาคุ้นเองอะไรแต่นี้ถ้ามีลูกค้าสนใจก็ถ้าให้ราคาก็ขายไก่ชนก็ขายครับไก่ชนไก่ชนนี่ตีแพ้ประจำหรือชนะประจำมีตาชนะกับยกสองอย่างชนะกับยกยกไม่เข้าใจคือเสมอกันครับไม่เคยแพ้ใครเลยคือเราก็ไม่เข้าใจเรื่องภาษาตีไก่เนาะแล้วไก่ชนพ่อเน้นสองไส้พันธุ์เหรอไส้พันธุ์ส้นมะนาวกับไส้พันธุ์กระดุมทองเหรออืมเขาว่ามันตีเก่งเหรอครับสองไส้พันธุ์นี่ตีเก่งเหรอเอาที่เอาตัวตีเก่งๆเนี่ยตัวขายตัวเท่าไหร่ตอนนี้เหมือนว่าลูกชายบอกอยู่แค่2,000เองมั้งตัวนั้นเหรอมีไก่ชนมีทุกอย่างเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะนี่เอาเป็นว่าคุณบำรุงยินดีให้มาซื้อที่สวนไหนบอกเบอร์บอกสถานที่หน่อยบอกเบอร์โทรศัพท์ก็สถานที่อยู่แถววัดสะหลวงอำเภอดอนเจดีเนาะครับตำบลทะเลบกตำบลทะเลอยู่บนบกอำเภอก็ดอนอีกอำเภอก็ดอนอีกบ้านหนองไซต่างหากแถวนี้แสดงว่ามันแห้งแล้งใช่ไหมครับแห้งแล้งครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันติดชุดดินโคราชเหรอคือตรงนี้เขาคนสุพรรณเขาบอกมันเป็นอะไรนะทะเลทรายของสุพรรณบุรีครับทะเลทรายโอ้เป็นที่เขาเรียกอีสานซ่องอ่ะทุ่งกุหลาบร้องไห้ซ่องเออตอนนี้สมัยก่อนถ้าเที่ยวไปแล้วใช่คือสมัยก่อนนี่ถ้าจะให้ทุนเด็กยากจนก็ต้องมาแถวนี้นะครับคุณบำรุงก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนไม่จบเพราะว่าเป็นเด็กยากจนครับเพราะว่าเรียนไม่จบใช่ไหมครับสุดท้ายคือพอจบแค่ม.ปลายเออเห็นไหมแถวนี้ท่านผู้ชมก็เป็นแดนที่เรียกว่ามันดิถิ่นเขาบอกสุพรรณเนี่ยมันอู่น้ำอู่ข้าวแต่ใครจะรู้ว่าตำบลทะเลบกเนี่ยนะมันแรงมากแต่ว่าตอนนี้คุณบำรุงก็มาทำให้มันไม่แรงแล้วนะเป็นทะเลบกเขียวแล้วนะทำการเกษตรอย่างผสมผสานมากมายมีต้นตาลมีต้นอินทผาลัมมีฝรั่งมีมะม่วงมีไก่ชนมีหนูพุกมีนกแก้วมีอินทผาลัมมีอะไรอีกเนี่ยมีปลากัด คิดจะเลี้ยงงูเห่ามั้งไหมคงไม่เลี้ยงครับไม่เลี้ยงแถวนี้มันเยอะอยู่แถวนี้มีงูเห่าเยอะไหมครับตอนนี้ไม่ค่อยมีนะสมัยก่อนผมก็เคยจับงูค่ายเหมือนกันเอาเลยนี่ขนาดนั้นเหรอครับผมก็มองงูเหมือนกันเอาเลยมีความสามารถในการจับงูครับโอ้ขนาดนั้นไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมนี่ถ้าใครอยากหาที่ดินแถวนี้นะครับมีขายนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณบำรุงเขาบอกไร่แถวนี้ไร่กี่แสนนะฮะไร่ละ200,000โอ้ไร่ละ200,000นะผมมีขายอยู่นะครับประมาณเนี่ยแถวๆติดกับคุณบำรุงเนี่ยนะครับคุณบำรุงนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันในสมัยเด็กนะคือพอโตขึ้นมาก็ต่างคนต่างแยกกันไปนะผมก็เป็นพื้นเพเดิมอยู่แถวนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเยี่ยมคุณบำรุงนะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวด้วยแล้วก็เผื่อได้ข้อคิดไอเดียนะมาซื้อที่สัก 7-8 ไร่สมมุติตีไร่ละ 300,000 8ไร่ก็83 24 2ล้านกว่าบาทลงทุนที่ดินนะแล้วก็มาปลูกเนี่ยเป็นเกษตรพอเพียงเนี่ยโอ้โหได้ใหญ่อย่างเลยทั้งวัวก็ตัดหญ้าในนี้มันกินเหรอครับไม่เอาหญ้ามาปลูกไว้ข้างในโอ้นี่หญ้าวัวนั่นน่ะที่เราเหยียบกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับอ๋อมาปลูกให้และได้ประโยชน์ก็คือคุมดินด้วยคุมดินไม่ให้ต้นไม้แห้งแล้วก็ตัดให้วัวด้วยอ๋อตัดให้วัวด้วยครับแล้วอาหารไก่เราเอามาจากไหนต้องซื้ออาหารไก่ต้องซื้อครับอ๋ออาหารหนูก็เอาหญ้านี่แหละครับหญ้าข้นอาหารไก่บ้างอาหารหมูบ้างใช่ไหมครับโอ้คือทุกอย่างแล้วนกอ่ะต้องอาหารนกก็เป็นข้าวเปลือกบ้างแล้วก็เม็ดทานตะวันบ้างโอ้นี่ปลูกทานตะวันครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าเกษตรพอเพียงจริงๆเลยถ้าเกิดท่านสนใจก็คุณบำรุงก็ยินดีต้อนรับที่จะให้ความรู้แล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวได้แล้วก็เข้ามาขี้วัวไม่ขายใส่ส่วนเอง
อ๋อไว้ใส่ส่วนตัวเองคือถ้าจะมาซื้อวัวนี่ขายซื้อนกซื้อหนูซื้อไก่ขายครับคุณลุงบอกสถานที่หน่อยครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนเอาเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์081 085 005 034 1 0341ครับถ้าไลน์ก็เบอร์นี้และไลน์เบอร์นี้แหละครับห้ามโทรมาในเวลาวิกาลนะโทรในเวลากลางวันคุณลุงต้องย้ำนะครับเดี๋ยวคุณคนท่านผู้ชมโทรมายามวิกาลพูดสุดท้ายคุณบำรุงจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างถ้าใครจะสนใจพวกพันไม้พวกนกแก้วพวกนู่วัวก็เชิญที่สวนได้หรือจะมาเที่ยมมาเยี่ยมมาชมก็ได้ว่าพื้นที่ซ้ำไร้สามารถปลูกรวมกันได้ทำได้ทุกอย่างครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีขอให้ร่ำรวยนะครับครับสวัสดีครับโอ้นี่ก็ขี้วัวแผ่นๆนี่ก็เอามาตากแห้งไว้อย่างนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใส่ต้นไม้เนาะโอ้ยังมีบ่อปลาอีกและยางรถยนต์นี่มาตัดเป็นแว่นๆนี่คืออะไรไว้ปลูกต้นไม้ครับอ๋อไว้ปลูกต้นไม้ไหนคุณจะชี้ไอ้นี่คืออะไรนี่คือทั้งหมักอินทรีย์ครับหมักอะไรเนาะเปิดให้ดูเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมักเหล้านะไม่ใช่ครับหมักพักพืชซักสัตว์อ๋อหมักนี่เป็นน้ำเดี๋ยวดูทั้งอ๋อหมักก็คือทำปุ๋ยเองเลยครับทำปุ๋ยเองก็ที่ส่วนนี้เน้นเกษตรอินทรีย์เอาอะไรใส่ลงไปบ้างเนี่ยก็มันเหม็นอย่างเงี้ยมีซากไก่ครับมีซากไก่ทุกอย่างเลยซากทุกอย่างเลยมีห้อยมีไก่มีสัตว์ที่ตายถามจริงๆคุณไม่รู้สึกหอมบ้างเลยเนี่ยชินแล้วครับโอ้นี่ถ้าเอาศพใส่วันนี้ศพไม่รู้เลยเนี่ยเหม็นมากโอเคก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์มีอะไรใส่ลงไปบ้างนะบอกอีกครั้งนี่สัตว์ทุกชนิดห้อยไก่ที่ตายก็ใส่ลงไปแล้วก็ใช้จูน 4M แล้วก็ใช้พอดอ1พอดอ2พอดอยันพอดอ7พอดอคืออะไรอ่ะของกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นพอดอพัฒนาที่ดินอ๋อเป็นตัวย่อยสลายของพัฒนาที่ดินอ๋อของพัฒนาที่ดินแล้วก็นี่อันนี้ต้นอันใหญ่เนี่ยมันกินได้ป่ะเนี่ยอันนี้เพชรสังคาดเพชรสังคาดมันเป็นสมุนไพรนี่เป็นที่เป็นฤทธิ์ดวงอ่ะกินแก้ฤทธิ์ดวงเอาไว้ยัดตูดเหรอกินชอบกินฤทธิ์ดวงโอ้ฤทธิ์ดวงกินทุกวันอืมแต่เวลามันจะคืนเวลากินต้องเอายัดในกล้วยสุกยัดในก้นในกล้วยสุก โอ้เวลาจะกินต้องไปยัดในกล้วยสุกแล้วก็เกินไปเลยห้ามเขียวเพราะเขียวมันจะระคายเคืองเหรอแล้วมันจะช่วยเรื่องฤทธิ์ดวงทวารจริงเหรอให้ได้แน่ครับเพราะว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก็จะอ๋อเขาเรียกว่าเพชรสังคาดโอ้ปลูกไว้อย่างนี้นะอยู่ในสวนเลยอ่ะนี่ก็น้อยหนามะขามเอาเป็นว่ามาดูตรงนี้คือบ่อปลาเลี้ยงปลาอะไรไว้บ้างเนี่ยมีปลานิลปลาสว่ายปลาทับทิมปลาช่อนปลาดุกใส่ทุกอย่างอ๋อมีปลาทุกอย่างอยู่ในนี้ให้เอาน้ำไว้ใช้ด้วยนะแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยแล้วน้ำสระขนาดนี้พอใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปีไหมไม่ตลอดครับเพราะต้องเอาจากบ่อบาดาลขึ้นมาพักไว้อ๋อเอาต้องเอาน้ำบาดาลขึ้นมาพักไว้ก่อนแล้วก็ปลูกบอนปลูกอะไรไว้ขายด้วยนะบอนสีโอบอนอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นว่าก็โอเคโอ้ข้างล่างนี่ก็ไผ่หวานก็ขึ้นนะครับโอ้มีไผ่โอ้มันยังมีที่ที่ผมเดินไม่ทั่วนะครับเนี่ยยังมีไผ่หวานมีอะไรอีกนะมะขามเทศมะขามเทศมะขามเทศพันนะแล้วก็แก้วมังกรอยู่ข้างล่างอยู่ข้างในอ๋อมีแก้วมังกรอีกแล้วก็ต้นไม้มีประดู่มีขี้เหล็กมีป่าเยอะมีประดู่มีกิ่งชันมีตะข้ามงมีสะเดาคือถ้าจะทำอะไรก็พยุงด้วยใช่ไหมถ้าจะทำอะไรก็มาตัดเอาในสวนตัวเองเนี่ยนะครับก็ครบทุกอย่างเลยโอเคนะก็มีความสุขนะครับใช้เนื้อที่ประมาณ 7-8 ไร่แต่ว่าทำได้ทุกอย่างไม่ต้องรวยมากแต่ว่ารวยความสุขก็พอนะคุณบำรุงนะครับนี่สินไม่มีตอนนี้ไม่มีครับมีแต่รายได้ถึงจะไม่มากแต่ก็มีความสุขนะครับโอเคขอบคุณมากครับต้นนี้ก็คือลำไยพันอะไรนะเนี่ยเพชรสาครอ๋อออกลูกทั้งปีนะโอ้อันนี้ก็ชมพู่ทับทิมจันเอาเป็นว่านี่ไม่ต้องซื้อผลไม้อะไรกินเลยมั้งในบ้านเนี้ยข้างล่างก็ได้น่าอะไรนะเพชรปากช่องเพชรปากช่องก็มีเหรอนี่น่ะนี่ลำไยนี่ไม่ต้องบำรุงไม่ต้องราดสารไม่ต้องอะไรมันออกลูกทั้งปีหรอธรรมชาติเลยไม่ทำอะไรเลยน้ำก็ไม่ลดน้ำก็ไม่ลดอีกต่างหากเสียงนกแก้วร้องทักทายกันเต็มไปหมดอันนี้คือแก้วมังกรอืมก็ปลูกธรรมชาติเลยนะอุ้ยยาได้ใส่มั้งไหมเนี่ยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยธรรมชาติทุกอย่าง
แต่จะขี้วัวใส่แต่ขี้วัวนะโอ้มีมะขามทุกอย่างมีครบนะครับโอ้บ้านโน้นเขาก็เลี้ยงบ้านผู้ใหญ่อ๋อนั่นเขาทำเป็นรู้สึกมีวัวเยอะนะครับโอ้ครับตรงนี้หมู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยหมู่ห้าหมู่ห้าตำบลทะเลบกทะเลบกโอ้ครับครับโอเค